ฉลองวันเกิดเนาะกับสระว่ายน้ำสันมีความสุขกับคนดูที่ได้เห็นภาพ IG นั้นคือโลกในจินตนาการอันนี้พูดจริงนะเพราะวันที่14กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาผมถ่ายมิดไนท์มิวเซียมอยู่ครับนั่นคือแฟมภาพนะคะลงภาพช็อตฟิลตัวเองเหมือนกันแหละไม่แค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยวันเกิดมันก็น่าจะได้เที่ยวแหละก็ลงรูปเที่ยวซะเลยแต่ก็คือมาพี่ถ่ายแต่ชีวิตจริงนั้นใช่อยู่ที่กองใช่แต่มันก็เข้าคอนเซปต์เราเป็นคนที่ไม่ได้ลงรูปตรงไทม์ไลน์อยู่แล้วถูกต้องใช่คอนเซปต์เราเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่แต่ทุกคนก็บอกว่าอยากให้พี่ต่อไปเที่ยวทุกวันไปเที่ยวบ่อยนี่ไงจะได้มีภาพลงแบบนี่ไงเราทำตามที่บอกเลยเราลงแต่รูปเที่ยวตลอดเลยแต่ไม่ใช่เวลาเที่ยวเราเลยนะทำงานแต่รู้สึกของวันเกิดมันเลิศตรงที่แบบว่ามันขาวไงคุณแฟดไงของจริงก็ไม่หรอกมันเดี๋ยวนี้อะไรก็ทำได้อย่าไปคิดมากซิกแพคด้วยเหรอคุณก็ทำเหรออุ้ยไลเวอร์เฮ้ยใช่บ้าของจริงคุณไม่มีหรอมีน้อยต้องจับดูเฮ้ยหลอกจนมีเขาแซวบอกว่านี่ไงอยากให้พี่ต่อไปเที่ยวทุกวันก็จริงๆผมก็อยากไปนะแต่ว่ามันเสพติดการทำงานนี่รู้ป่ะว่าเวลาไปเที่ยวถ้าเที่ยวนานเกินอ่ะจะรู้สึกตกงานจริงวะจริงแล้วก็จะแบบเฮ้ยกลับมาทำงานเถอะแบบเหมือนอย่างล่าสุดไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมผมก็ไปได้เท่าที่เวลามันมีแต่วันสุดท้ายก่อนกลับคือรู้สึกว่าเฮ้ยรีบกลับไปประชุมละตกงานแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยคือความรู้สึกของเราที่แบบเอ้ยพอได้ว่างนานๆใช่คือผมว่าคนเราอยากพักแหละแต่จุดบาลานซ์ของผมอ่ะคือมันไม่ได้อยากพักเยอะขนาดนั้นอยากพักประมาณนึงพักแบบลายทางอ่ะแบบพักนิดๆพักนิดๆไปเรื่อยๆแต่ว่าพักยาวอ่ะไม่ไหวแสดงว่าไม่ภาพแบบว่าวาเคชั่นยาวๆเป็นเดือนไม่เคยอยู่ในหัวไม่เคยอยู่ในหัวยกเว้นถ้าเพื่อนร่วมทริปมีแผนที่มันน่าสนใจอ่ะก็จะลองดูยกตัวอย่างเช่นไปปีนเขาหิมาลัยใดๆยังแบบโรดทริปที่ LA อย่างเงี้ยอยากไปโอ้ใช่นั้นเกือบเดือนมะใช่ครับแต่ตอนนั้นมันก็แบบเหมือนได้แบบมีคนที่ร่วมทริปไปช่วยงานช่วยใดๆใช่มันหลายคนได้งานกลับมาด้วยแล้วก็บวกกับไปส่งน้องสาวด้วยที่ต้องไปเรียนที่นั่นอะไรเงี้ยมันคือมันเหมือนกับว่าเออทำไมผมถึงเป็นคนอย่างนี้วะแบบไม่ค่อยไปเที่ยวเพียวๆมันต้องมีงานมาติ่งด้วยนี่ญี่ปุ่นก็บังเอิญไปคุยงานที่นั่นอีกเอาจริงๆแบบไม่ปิดบังเลยงงๆแล้วคุณก็แบบเป็นคนที่แบบบ้างานเยอะพอสมควรณวันนี้ priority งานยังเยอะอยู่แล้วกันแต่ถึงวันนึงผมว่ามันจะหายไปปีนี้จะรีเซ็ตชีวิตตัวเองไปในทิศทางไหนครับที่คุณบอกว่าบาลานซ์ขึ้นจะรีเซ็ตปีทุกปีใช่ก็จะพยายามบาลานซ์ให้ได้มากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเจอแล้ววิธีการพักที่ตัวเองชอบคือพักหย่อมๆนี่แหละแต่ว่าถ้าถี่ได้ก็จะพยายามถี่แต่ว่าคือผมว่าช่วงอายุผมมันกำลังพีคในแง่มีแรงอะฮะบางครั้งก็ยังไม่ได้อยากเบรกมากขนาดนั้นคือรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปอะมันอาจจะเบรกง่ายขึ้นก่อนที่มันจะเหนื่อยหอบง่ายพอขึ้นเลข3อะได้ยินจากพี่ทุกคนเลยอะมันจะปวดหลังเออมันเรื่องจริงใช่ป่ะแบบอยู่ๆก็จะแบบเออง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นอย่างนั้นก็คีปตรงนี้ไว้ energy นี้ไว้ใช่อยู่กับผมในปีสุดท้ายของเลข2ก่อนพูดเบอร์มาเอา29แล้วอ่ะใช่ตบตัวไปเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ